สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องของเรามังกะฮอลนะครับแล้วก็ไลท์โนเวลเกมฮ็อบบี้ต่างๆนะครับก็วันนี้วันที่1มิถุนายนปี2024ก็มาดูกันว่าครึ่งปีผมได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ไม่ใช่รายเดือนนะครับรายครึ่งปีนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มด้วยเล่มแรกครับซากุระภาคเคียร์การ์ดนะครับเล่ม14ณวันนี้ก็เล่ม15ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้ของวิบูลย์กิจเล่มนี้ปก90บาทครับวิบูลย์กิจซีลเป็นแบบซีลเขาเรียกซีลสุญญากาศแล้วนะครับไม่ได้แบบเป็นซองหลวมๆมาเหมือนเมื่อก่อนต่อไปวิบูลย์กิจครับ Flying Witch ครับวันธรรมดาของแม่มดว้าวุ่นเล่ม12 Slice of Life กับแฟนตาซีนิดๆครับอันนี้ปก100บาทครับ100บาทต่อไปเป็นรักพิมพ์ครับโคมิฟังนะครับเล่ม18อันนี้ปก125บาทก็โอเคเป็นรูปน้องนั่งอยู่ในน่าจะโรงยิมครับกับคุณทาดาโนะต่อไปโคมิซังเล่ม17ครับนั่งกับน้องแก้วน้องแก้วชื่ออะไรแล้วนะมัมบาหงีไหมตัวนี้ผมชอบมากน้องแก้วตอนที่น้องโผล่มาครั้งแรกแล้วไปนั่งร้องไห้กินข้าวในห้องน้ำอะไรสักอย่างโอ้โหโคตรแบบน่าสงสารต่อไปเล่ม19ครับปก125บาทดูความสวยของปกนี้โอเคต่อไปก็รักพิมพ์เหมือนเดิมครับน้องมารินเล่ม10รู้สึกว่าตอนปัจจุบันจะดราม่ามากในน้องโกโจซาโตรุไม่ใช่คนละเรื่องน้องมาลินเล่ม11ครับแนวแม่ชีผมเลยยังชอบนะฮะยังไม่ตายนะครับเล่มนี้ยังไม่ตายนะครับต่อไปน้องมารินครับหน้าเล่ม12หน้าตาน้องมีความสุขครับเพราะว่ายังไม่ตายครับยังไม่ตายต่อไปครับอีกเรื่องที่เป็นกระแสช่วงนี้นะครับเพราะว่ามีข่าวว่า Netflix กำลังจะทำเป็น Animation Original Netflixซากาโมโต้ Days อันนี้เล่ม7ครับผมยังอ่านไม่ถึงเลยจำไม่ได้ชื่ออะไรตัวนี้ต่อไปยังอยู่กับซีรีส์นี้ครับซากาโมโต้ Days เล่ม8ครับปก125บาทปกนี้สวยผมชอบต่อกันด้วยซากาโมโต้เดเล่ม9ครับแบ็คกราวด์สวยว่ะ
็นรูปมือป่ะมือถือปืนหวังว่าอนิเมะออกมาจะดูเดือดต่อไปเล่ม10ครับจะบอกว่าเล่มนี้ผมซื้อซ้ำมาคือร้านที่ผมซื้อเขาผมสั่งอันเนี้ยไปแล้วแล้วก็ร้านที่ซื้อประจำอันนี้ไม่ได้ซื้อร้านประจำอันนี้ซื้อร้านประจำร้านประจำเขามีเปิดจองเล่ม10ที่เป็นปกลิมิเต็ดแล้วก็มันจะมีโปสเตอร์พลาสติกใสที่เป็นปกเล่ม10กับเล่ม11ปกพิเศษมาให้ซึ่งผมลืมโปสเตอร์ไว้ที่ทำงานนะครับนี่เล่ม10ครับด้านหลังโอเคต่อไปเล่ม11ครับสากาโมโต้วันสากาโมโต้ทูเล่ม11ต่อไปหนึ่งในเรื่องที่ผมชอบมากๆคาเกกุรุยโคตรเซียนโรงเรียนพนันนะครับเล่ม16กับเล่ม17มังงะเรื่องนี้คือเป็นเรื่องแรกที่ผมสนับสนุนรักพิมพ์นะครับต่อไปเป็นซีรีส์สปินออฟครับโคเซียนโรงเรียนพนันเล่มภาคทวินเล่ม13ครับเล่มนี้หนาหนาปก125ต่อไปสยามอินเตอร์ครับไคจูเล่ม8เอ้ยไคจูหมายเลข8เล่ม11นะครับผมไม่ค่อยชอบเล่มเรื่องนี้คือมันทำเล่มสันยาวอ่ะยาวกว่าชาวบ้านเขาอ่ะยาวเกินมาเลยเนี่ยปกติชอบกองหนังสือแล้วมันจะเกินพอมันยาวแล้วมันจะไม่เท่าคนอื่นเขาลำบากต่อไปครับแขนกลคนพิลึกไม่ใช่แขนกลคนแปรธาตุคือก็อ่านจบแล้วก็อันนี้ซื้อไปแบบไม่มีจุดหมายนะครับไม่รู้จะซื้อทำไมต่อไปครับChainsaw Man เล่ม16ครับSpy Family เล่ม12ครับผมชอบปกเล่มนี้มากมากที่สุดกว่าทุกเล่มที่ผ่านมานะฮะปกสวยนะครับเจ้ต่อไปครับ JJK เล่ม23JJK เล่ม24แล้วก็ JJK เล่ม25ครับช่วงนี้รายสัปดาห์ก็แบบจะอีหยังวะทุกตอนเลยก็เป็นสีสันต่อไปครับบาปฟ
พิศวงตระกูลคนขี้ลืมครับเล่ม2เล่ม3ผมยังไม่อ่านสักเล่มเลยเนี่ยเคยอ่านในมังงะพลัสตอนแรกตอนเดียวแล้วก็ไม่ได้อ่านเลยเล่ม4ครับเล่ม5ครับมันจบกี่เล่มวะรู้สึกว่าไม่กี่เล่มจบไม่รู้ว่า7เล่มหรือ6เล่มต่อไปครับฟีเรนแห่งการจากลาครับเล่ม9ฟรีเรนเล่ม10เห็นว่าช่วงนี้ก็หยุดเขียนอยู่นะครับอาจารย์พักมาสงสัยมาที่พัทยาไม่ใช่รอเล่นเล่ม11ครับตอนนี้ฟรีเรนก็ออกตัว SHF Fig Art นะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ใครสายเก็บฟิกเกอร์ก็จัดไปครับต่อไปดันดาดันนะครับเล่ม11เล่ม12หน้าชั่วมากแล้วก็เล่ม13ครับเท่จังวะโอคารุนเท่จังวะต่อไปครับโชจินเล่ม7งานอาร์ตบนปกก็ยังสวยเหมือนเคยครับเล่ม8ต่อไปครับอันนี้เป็นของเซนชูครับซอมร้อยเล่ม5เล่ม100บาทซอมร้อยเล่ม6ซอมร้อยเล่ม7มีช่วงขาดตลาดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเล่ม5หรือเล่ม7นี่แหละหายากกว่าจะหาได้แล้วก็ซอมร้อยเล่ม8ครับเป็นซอมบี้ที่มีสีสันสวยงามต่อไปจะมาฟังนิยายอ๋อมีมังงะด้วยโอเคอันนี้เป็นไลท์โนเวลนะครับริวโอเล่ม9ครับของค่ายอนิเมะต่อไปกริมกาครับอนิเมะเหมือนกันกริมกาเล่ม16อันนี้ปก210บาทอันนี้ปก230ต่อไปอนิเมะครับไลท์โนเวลดูลาลาละเล่ม11ครับหลังจากหายไปนาน
เหลือเล่มเดียวก็จบแล้วครับเล่ม250บาทต่อไปแอนิเมะเหมือนกันครับไลท์โนเวลเฟดเลควิมหรือเฟดเจ้าชายน้อยนั่นเองปก320ว้าวต่อไปครับไลท์โนเวลประจำบ้านครับอินเด็กซ์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับเล่ม8ต่อไปเซนชูครับเป็นนิยายที่ได้ดัดแปลงเป็นเพลงของโยโซบิครับไทโชโรแมนซ์300ก็ปิวไปครับต่อไปครับก็ยังเกี่ยวข้องกับโยโซบีนะครับเฉพาะเพลงเปิด B Star เล่ม14แล้วก็เล่ม15ครับต่อไปครับอินิโออาซาโนะนะครับฝันดีนะปุนปุนเล่ม9แล้วก็เล่ม10ครับสิบสามเล่มจบยิงไม่กี่เล่มแล้วสู้ๆซื้อมังงะจบเรื่องนึงนี่คือแบบเหมือนปลดหนี้หมดนะครับต่อไปไดดาร์กครับจากเจ้าของผลงานโดโรเฮโดโรผมยังไม่รู้เลยว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรฮะซื้อเพราะคนเขียนโดโรเฮโดโรต่อไปของอาจารย์อินิโออาซาโนะเหมือนกันครับเดเดเดดเดมอนเดสทรัคชั่นเล่ม6ครับต่อไปสายเลือดวิปริตเล่ม9แล้วก็เล่ม11ครับผมลืมซื้อเล่ม10แล้วก็พระเอกของงานครับOverlord เล่ม16ครับผมเพิ่งอ่านเล่ม15ไปไม่กี่วันก่อนครับหลังจากสั่งเล่มนี้มาเพราะว่าเดี๋ยวมันค้างก็เลยรีบอ่านก็หลังจากทำคลิปนี้ก็จะไปอ่านเล่มนี้ก่อนเพื่อนครับต่อไปตอนนี้หมดช่วงของมังงะและไลท์โนเวลฮอลแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของฮ็อบบี้ฮอลนะครับอันแรกเลยจะเป็นอันนี้ครับเทคเคน8อันนี้แผ่น PS5 ครับอันนี้ยังไม่เล่นเลยแล้วก็แกรนบลูรีลิงก็ยังไม่ได้เล่นครับเพราะว่าช่วงนี้ทำไมครับช่วงนี้อะไรครับช่วงนี้ติดเพอร์โซนา3รีโหลดครับก็เลยยังไม่ว่างไปเล่นเกมอื่นแล้วเดือนนี้ก็จะมี
ชินเมกามิเทนเซ V Vengeance เข้าแล้วก็ DLC ของ Elden Ring ครับตอนนี้กำลังลุยเนื้อเรื่อง Persona 3อยู่เลยทำถือว่า remake หรือ reboot นะน่าจะเรียกว่า reboot มากกว่าต่อไปครับอันนี้เป็นโรบอททามาชินะครับเป็น EVA 02 Alpha ผมมีตัว8เขาเรียก8แกมมาไหมไอ้ที่มันออก last mission ด้วยกันนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาจริงๆก็ไม่ค่อยอยากได้ตัวนี้อยากได้ชอบ08มากกว่าปกติใน EVA ผมชอบ02ที่สุดแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบร่างนี้มันเทอะทะผมชอบความสมบันของมันมากกว่าต่อไปครับอันนี้หากใครเคยดูอนิเมะซินดูอลิตี้นัวมันจะมีอนิเมะอยู่ทาง Disney Plus นะครับแล้วก็มันจะเป็นเกมซึ่งตอนแรกเนี่ยเกม Sinuality Echo of Ada เนี่ยมันวางแผนว่าจะออกพร้อมกันแต่ว่าเกมมันน่าจะดีเลย์ครับแล้วก็ผมก็ได้โค้ดสำหรับทดสอบระบบเข้าไปเล่นเกมของเขาครับก็คือใช้ได้เลย performance ยังติดขัดๆเรื่อง performance นิดหน่อยอันนี้เป็นพราโมนะครับต่อไปเป็นตัว Persona 3นะครับตัวนี้เป็นเซต Aegis Edition นะครับข้างในก็จะมีพวกอาร์ตบุ๊กมีฟิกเกอร์ของตัว Aegis นะครับแล้วก็มีแผ่นซาวด์แท็กแล้วก็มี DLC นะครับอันนี้เป็นของโซน US นะครับต่อไปอย่างสุดท้ายครับก็คือน้องมาโดกะนะครับอันนี้เป็นของค่าย Good Smile นะครับก็กล่องใหญ่สุดของเดือนนี้ครับแต่ถ้าถามว่าราคาก็ไม่ได้แพงสุดถ้าแพงสุดก็คงเป็นกล่องPersona 3เมื่อกี้นะครับที่ราคาก็หมื่นกว่าบาทแต่ตัวนี้จะเป็นสเกล1:8อันนี้จะได้มาในราคา3เอ๊ะไม่ใช่3สิ 4,000 กว่าบาทตอนนี้ผมก็ทำใจที่จะซื้อตู้ใหม่นะครับก็ถ้าตู้ใหม่มาก็จะทำคลิปอันบ็อกโอเคสำหรับเดือนนี้ก็จบแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ผมมีคิวที่จะไปดู Mad Maxฟิลิโอซาแล้วก็จะมีหนังของไฮคิวนะครับก็วันนี้กะว่าจะไปจัดสัก2เรื่องเลยโอเคเจอกันใหม่อาจจะปีหน้าถ้าไม่ขี้เกียจนะครับเอ้ยไม่ใช่สิโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ